ประจำเดือนและการใช้ผ้าอนามัยไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่ความรับผิดชอบของเพศใดเพศหนึ่งแต่เป็นเรื่องของสังคมร่วมกันแต่ที่ผ่านมานะคะการใช้ผ้าอนามัยการซื้อผ้าอนามัยกับถูกผลักให้เป็นภาระของเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นปีผัดฟอไฟเตอร์สนิทรี่ปีพอจำเดือนที่เพื่อนบอกในที่ต่างๆคือทุกคนต้องมีประสบการณ์แบบเป็นเลยอ่ะเออเป็นเรื่องปกติค่ะพอสังคมมันมีพีเรียดสติ๊กมาพีเรียดเชมมิ่งแล้วเนี่ยมันทำให้เราไม่พูดถึงเรื่องประจำเดือนการไม่ถึงพูดถึงเรื่องผ้าอนามัยกันแล้วเราก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการมีประจำเดือนหรือการซื้อผ้าอนามัยในแต่ละเดือนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มันมีความยากลำบากเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยอะครับแคมเปญของปีนี้เป็น Bake the Bike ถ้าเราจะ Bake the Bike เราก็อาจจะต้องผ่านประตูนั้นก้าวข้ามไปแอดไปแล้วก็เข้ามาก็ตัวข้อมูลพยายามที่จะทำให้มันเป็นมิตรกับคนเนาะย่อยข้อมูลมาแล้วก็ทำกราฟิกส่วนตัวงานนะคะก็จะมีงานชิ้นนี้ที่เป็นอ็อบเจกต์คือกางเกงในของผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็เป็นอ็อบเจกต์ที่เป็นอ็อบเจกต์ที่แทนผู้หญิงตัวผ้าที่เป็นฟรีฟอร์มอ่ะก็เล่นกับตัวอ็อบเจกต์กางเกงในนี่แหละก็มันก็จะเป็นแบบกางเกงในผู้หญิงมันก็เปื้อนเลือดอ่ะเวลาเป็นประจำเดือนก็มันก็เลยออกมาประมาณนี้ก็ทางทีมก็คิดว่าเออมันน่าจะส่งเมสเซจบางอย่างผ่านอ็อบเจกต์ได้ก็เลยปักเป็นคำเมื่อเราจะซื้อข้าวกินกับซื้อผ้าอนามัยใช้เนี่ยด้วยความราคามันแพงอย่างเงี้ยบางคนมันก็ต้องอดอาหารเพื่อซื้อผ้าอนามัยหรือบางคนก็เลือกที่จะต้องใช้กระดาษทิชชู่บ้างผ้าเก่าบ้างใช้1ชิ้นต่อ1วันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวเองไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้อย่างพอเพียงเนี่ยอันเนื่องมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจอันนี้คือ period poverty ซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ในหลายๆประเทศแล้วก็อย่าง UN เองหรือว่ากลุ่มองค์กรนานาชาติเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับทั่วโลกคนที่มีประจำเดือนและไม่ประจำเดือนก็อยู่ร่วมในครัวเรือนเดียวกันมีค่าใช้จ่ายร่วมกันอยู่แล้วการที่รัฐมาสนับสนุนในสิ่งเหล่านี้หรือมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมาให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้ามันผลักดันเป็นนโยบายและทำให้เป็นสวัสดิการได้จริงเนี่ยมันก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนนั้นๆมันจึงเป็นการสนับสนุนและช่วยกันทุกกลุ่มมากกว่าที่จะบอกว่าปัญหาผ้าอนามัยและปัญหาการมีประจำเดือนเป็นปัญหาของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นรัฐที่ให้ความสำคัญผลิตจำนวนประชากรมนุษย์ในการพัฒนาชาติในการสร้างชาติเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันและรัฐก็ควรจะซับซิไดในสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับถุงยางอนามัยหรือการคุมกำเนิดในนโยบายต่างๆทั้งเรื่องของการคุมกำเนิดและการป้องกันโรคจากติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับผ้าอนามัยเองอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์มากกว่ามันก็เป็นสิ่งที่รัฐควรจะจัดการจัดหาให้กับประชาชนด้วยเราควรจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงประชาชนด้วยเงื่อนไขต่างๆทุกกลุ่มอยู่แล้วโดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นเพราะว่าพอฉันไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมกับคนกลุ่มนี้ฉันไม่เคยมีชีวิตเหมือนคนกลุ่มนี้ฉันจึงไม่ต้องสนใจคนกลุ่มนี้ก็ได้คือมันต้องอบอุ้มทุกกลุ่มอัตลักษณ์อยู่แล้วเพราะว่าเขาคือประชาชนนะเนาะแล้วประชาชนคือเจ้าของประเทศอ่ะ